มองเห็นผมใส่แว่นสีอะไรมองเห็นแว่นผมอยู่หรือเปล่าครับเห็นแว่นค่ะแต่ว่าเป็นใสหรือเปล่าคะเป็นใสหรือเปล่าเนาะโอเคครับปวดหัวไหมครับปวดค่ะเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับเริ่มคลายค่ะเริ่มคลายนะแปลว่าปวดเป็นประจำเลยเนาะใช่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปวดมากไหมครับเมื่อคืนไม่ปวดค่ะเช้านี่ปวดเนาะปวดค่ะสังเกตนะอาการปวดจะคลายหายไปไม่กี่นาทีข้างหน้านี้โอเคนะค่ะหายใจดีซะล่ะแค่นี้ผมเข้าใจผมว่าเริ่มต้นเข้าใจกันก่อนหายใจนะครับพอทีรู้กลับกับตัวเองเข้าใจตัวเองให้ได้มากๆครับวิธีนี้มันเป็นวิธีธรรมชาตินะครับต้องเข้าใจธรรมชาติชัดๆร่างกายเกิดโดยธรรมชาตินะครับพ่อแม่ก็โดยธรรมชาติของเขาใช่ไหมครับทางฝ่ายคุณขออนุญาตถามนะส่วนตัวนะตอบได้ไหมครับค่ะผลิตลูกหรือยังยังค่ะโอเคคิดว่าจะผลิตไหมคิดว่าค่ะคิดว่าอยู่เนาะค่ะโอเคเข้าใจครับหายใจยาวครับโทษครับโทษครับสังเกตจะหายใจได้ยาวขึ้นลึกขึ้นนะครับพลังผมจะเป็นอย่างนี้พยายามสอดรับพลังงานให้ได้นะครับสังเกตฝ่ามือคุณจะร้อนนะครับหายใจลึกๆขึ้นดีไหมโทษครับโทษครับโทษครับตอนนี้จะเบาหัวมากนะครับอันที่ว่าปวดหัวนั้นก็จะดูมจะคลายออกนะครับโทษครับไหวไหมเนี่ยไหมคะ3 2โทษครับปุ๊บๆนี่ถามว่าเบาหัวจริงไหมโทษครับปุ๊บปุ๊บโทษครับผมต้องล็อกอะไรเพราะว่าจังหวะนี้มันพันหัวเฉื่อยเทินมากไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับสมองก็ต้องล็อกนะครับนะถามว่านะยังไม่ถามดีกว่าต้องเสร็จกระบวนการเช็คที่นี่ก่อนเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจอเล็บผมเนาะค่ะให้เบาสุดที่จะเบาได้เจ็บไหมครับตอนนี้ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังเจ็บอยู่แค่นี้พอเนาะค่ะโอเคให้น้อยกว่านี้เนาะเพราะตาต้องไม่ปกติอยู่แล้วใช่ค่ะปวดตาครับเป็นแผลเหรอไม่ค่ะมันปวดเป็นต้อหินนะคะคือความดันตาจะขึ้นสูงอ๋อใครก็บอกว่าความดันตาขึ้นสูงเนาะใช่ค่ะโอเคครับดูจะเบานะครับปวดตาบ่อยมากอุ้ยตายปวดแบบเป็นประจำเลยค่ะอุ้ยตายต่อไปสังเกตให้ดีนะครับว่าอาการปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้คุณต้องรู้สึกเห็นนะเดิมๆเนาะสังเกตภาวะที่เคยปวดจุดที่คุณปวดก็จะคลี่นะครับโทษครับเอาไม่จริงไหมโทษครับนี่นะโทษอ่ะผมช่วยหายใจนิดนึงผ่อนตัวตามผมสังเกตจะหายใจลึกๆขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโทษครับนี่โทษครับถามว่าล่ะเป็นงานอธิบายความรู้สึกออกมาเลยดังๆไปเลยฮะหายดีขึ้นค่ะอะไรดีขึ้นคำว่าดีขึ้นมีอะไรบ้างในร่างกายเริ่มจากศีรษะถึงปลายเท้าเลยอธิบายความรู้สึกออกมาชัดๆเลยปวดหัวดีขึ้นค่ะเออป
วดตาก็เริ่มจะหายตรงตอนแรกหนูปวดตรงกระบอกตาตรงนี้มันก็คลายค่ะแต่ว่ามันเลื่อนมาตรงนี้โอเคครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนตอนแรกที่ก่อนที่จะเข้ามาคือปวดมากโอเคครับปวดหัวก็หายค่ะไม่ขาดเลยเนาะไม่ค่ะยังมีอยู่แต่ว่าเบาขึ้นไม่ได้ปวดแบบเมื่อคือก่อนที่จะเข้ามาปวดมากจริงค่ะปวดมากเข้าใจแล้วครับตรงนั้นอาการมองเห็นที่นี่ครับค่ะค่ะมันสบายตาขึ้นการมองเห็นเป็นไงครับมันสบายขึ้นนะคะการมองเห็นดีกว่าเดิมเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมครับหนูไม่รู้ว่ามันดีกว่าเดิมไหมมันเหมือนแต่ว่ามันสบายตาค่ะโอเคยังไม่ชัดเจนครับว่าดีกว่าเดิมเนาะแต่สบายตากว่าเดิมแน่ๆใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้แย่ลงแน่นอนโอเคงั้นก็รอเวลามันซะหน่อยเนาะเพราะว่าผมเริ่มต้นพูดแล้วว่าดูแล้วมันจะเอาหัวผมถามเริ่มต้นเลยว่าปวดหัวไหมผมจะรู้พวกนี้มาตลอดมันเป็นอาการหนักอะค่ะครับแปลว่าได้คลี่คลายในระดับที่พอใจไหมครับค่ะใช่พอใจนะค่ะคิดว่าคือมันอาการหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50% 50ต้องการอีกเพิ่มไหมครับต้องการค่ะเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเอาสัก80โอเคดีมากนะถ้าบอกว่าต้องการ100ก็เกินไปเนาะใช่ค่ะดูนะความต้องการที่ว่านั้นจะได้ไหมเนาะโอเคครับเราตั้งเป้าไว้เฉยปัดเข็มไว้เฉยนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันค่ะเพราะว่า50มันก็น่าจะโอแล้วใช่ค่ะเพราะแค่2มือเปล่าใช่ค่ะต้องเข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็หายใจครับผมถามว่าได้หายใจลึกขึ้นกว่าเดิมไหมครับลึกค่ะนี่แหละคือต้นทุนของสุขภาพจะดีก็คือการหายใจจำด้วยครับค่ะผมใช้ว่าต้นทุนเลยนะครับนะครับพลังผมจะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนคนที่มีปัญหาเรื่องปอดเนี่ยถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงมักจะดีค่ะใช่โทษครับไหวไหมครับไหวค่ะอ้าวนะผมกระตุ้นแค่นั้นก็น่าจะพอเมานี่จะกลายเป็นเจ็บเนาะค่ะให้สบายไปเลยโทษครับโทษครับอึ๊บจะหายใจได้ดีกว่าเดิมเยอะมากโทษครับผมจะรู้หมดร่างกายเห็นไหมนี่คือใช่แหละนะหายใจธรรมดาครับอย่าทำรุนแรงมันเจ็บโทษครับไปแล้วครับอึ๊บโอเคหายใจดีกว่าเดิมเยอะแยะไหมผมใช้ว่าต้นทุนนะครับเอาเรื่องตาต่อนะครับดูนะเราต้องการ 80% นะครับค่ะถ้ามันได้ร้อยก็ดีใช่ค่ะโทษครับมันเริ่มมาแถวนี้ครับปุ๊บครับปุ๊บโปรดสังเกตอ่อนตามผมนิดนึงดีมากครับเราต้องการ 80% ถ้าได้เป็น100แล้วก็ขอเป็นบุญของคุณหนูนะคะอธิบายความรู้สึกมันเลยจ้าเห็นชัดขึ้นเห็น
เห็นใช่เห็นแว่นชัดขึ้นแล้วโอ้มันจะวิเศษขนาดนี้ใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์นี่นะคือเป็นแค่พลังงานบริสุทธิ์หรอคะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกรรมหนูหรอคะมาถึงวันนี้น่าจะเลิกพูดกันแล้วล่ะครับยิ่งไปพูดเรื่องนั้นมันยิ่งตรอมใจตรอมใจมันแก้ไขไม่ได้หรอกใช่ไหมคะ เราปัจจุบันท่านด่วนดีกว่าอ๋อใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่มีคนชักชวนไปแก้กรรมอธิษฐานกรรมพอแล้วครับจบหนูควรจะทำยังไงต่อไปอะคะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายเมื่อไหร่ก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้จบผมพาคิดให้จบไม่ต้องไปคิดถึงอดีตแล้วว่าเราทำไมถึงแบบนี้เราทำอะไรมาไม่ต้องไปต้องการรู้แล้วถึงรู้ไปแล้วมันก็ตามไปแก้มันไม่ได้หรอกนี่ประโยชน์โอเคนะเอาปัจจุบันดีกว่าตามองไม่ชัดเอาชัดเดี๋ยวนี้ดีกว่าปวดหัวให้ปวดดีกว่าโอเคไหมปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคิดในกรอบนี้จะดีกว่ามันจะเดินหน้าได้ถ้าคิดแต่ว่ากรรมเก่าเนี่ยมันไม่เดินหน้ามันเดินหน้าไปก็ระแวงระวังโอ้เดี๋ยวกรรมเก่าก็เล่นงานอีกแล้วแล้วหนูจะทำยังไงกับตาหนูดีคะต่อไปถามว่าสว่างหรือยังครับสว่างค่ะนี่แหละไม่ต้องทำอะไรของมันมันจะปรับตัวมันเองมันจะปรับตัวมันเองหรอคะครับเพียงแต่เข้าใจกับลุงหมอที่ชักนำชี้ชวนให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอยู่เวลานี้หนูยังไม่เข้าใจเลยค่ะเคยไม่เข้าใจอีกเนาะสองทุ่มงั้นก็รอฟังสองทุ่มนะเฟซไลน์ให้ฟังอยู่สองทุ่มนี่จะได้เวลาไม่ใช่หนูไม่ต้องทำอะไรหรอคะหิวก็กินง่วงก็นอนนอนก็อาบน้ำอย่าหยุดหายใจแล้วกันเนาะเข้าใจไหมครับคำพูดอย่างนี้เข้าใจค่ะเอาไปใช้ครับนี่คือข้อปฏิบัติที่ชัดที่สุดนะครับโอเคไหมหนูจะทำความเข้าใจอ่ะช่วงสองทุ่มลุงหมอจะจัดรายการทุกคืนสดทั้งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กหนูก็มาสามารถมาสร้างความเข้าใจได้ช่วงเวลานั้นที่บ้านหนูเองนั่นแหละผ่านมือถือหนูฟังเสียงได้เนาะค่ะฟังไปด้วยคิดไปด้วยทำความเข้าใจไปด้วยนั่นแหละตรงนั้นแหละครับโอเคนะมันมีเวลาที่อยู่ผมก็พยายามช่วยกันในหลายรูปแบบยังไงบ้างคะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ดิเฟซเมื่อกี้อ๋อให้หนูไปฟังครับมาถึงตัวก็ช่วยได้แค่นี้โอเคไหมครับตกลงพอใจไหมถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ70ค่ะได้70เหมือนเดิมเนาะตอนแรก50จาก50มาเป็น70แล้วค่ะเพราะว่าหนูตั้งเป้าไว้80เนาะใช่เพราะว่าหนูไม่เข้าใจโอ้อ้าวค่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจเองเนาะเอาความรู้สึกไปก่อนครับอย่าลืมนะครับว่าไม่ได้กินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดไม่ได้อาบหนูคงผ่านประสบการณ์ของการกินทาฉีดอาบเนาะเรื่องของสายตาถามว่าเมื่อสักครู่นี้ลุงหนอมใช้อะไรในการที่จะช่วยให้หนูสว่างมากยิ่งขึ้นคะมือค่ะมือหนูเห็นพี่ไหมเห็นค่ะเห็นอะไรบ้างอะไรต้องบอกสิก็ใส่เสื้อสีดำแล้วก็แต่ว่าชัดขึ้นเยอะเลยทั้งที่พี่อยู่ในความมืดเนาะค่ะคือมันเอาดีขึ้นมันไม่ได้เพ่งอะค่ะมันสบายขึ้นมันไม่ต้องเพ่งใช่เดิมเพ่งแล้วมันพอเพ่งปุ๊บมันก็ทำให้ปวดตาโอเคจบครับพอสรุปเลยนะสรุปว่าลุงหลอกนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่าค่ะและหนึ่งความเข้าใจค่ะหนูพยายามจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่สิ่งที่หนูได้เวลานี้ก็มองเห็นได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วค่ะโอเคนะเอาจุดนี้เป็นหลักพรุ่งนี้บริเวณนี้ค่อยแชร์ความเข้าใจกันใหม่ผมไม่หายนี่ไปไหนแต่คุณต้องติดตามเองที่เฟซไลฟ์สองทุ่มหรือ YouTube Live สองทุ่มเหมือนกันโอเคนะค่ะจบข่าวเนาะชื่ออะไรคะเนื้อถามจำแล้วนอกนะคะค่ะมีพี่เลี้ยงอยู่นะครับค่ะอยากมองเห็นชัดเจนโอเคนะค่ะชัดๆกันแล้วกันนะค่ะและหายปวดตาโอเคนะค่ะชัดเจนนะค่ะเอาดีขึ้นแล้วหายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ออกอีกครั้งสุดท้ายเป๊ะ70ค่ะจบข่าวแน่ต้องการคำเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องนี้มีความรู้สึกของหนูเองทั้งสิ้นโอเคนะค่ะวิธีนี้คือวิธีรู้ได้โดยความรู้สึกนะครับอาการที่คุณรู้เป็นก็จะดีขึ้นไปลำดับนะครับดีขึ้นแล้ว 70% ยอมรับแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นถึง 70% แล้วดียอมรับไหมครับก็เท่านั้นเองไม่สรุปไม่ได้ของแค่นี้ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมครับอย่าลืมกระเป๋าครับอย่าลืมกระเป๋าครับมันมิดมาเลย
พี่อยู่เนาะเออดีจัง